อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำที่สำคัญอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2567อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอุทยานเฉลิมพระเกียรติจึงมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งของกรุงเทพมหานครอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานรายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการ
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนวีดิทัศน์นี้คือภาพรวมของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน